กังหันน้ำชัยพัฒนาได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2536นับว่ากังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นเครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่9ของโลกที่ได้รับสิทธิบัตรและเป็นครั้งแรกที่ได้มีการรับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้แก่พระบรมราชวงศ์ดังนั้นกังหันน้ำชัยพัฒนาจึงนับเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันเลยครับอาจารย์อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของกังหันชัยพัฒนานะฮะว่าตอนนี้เนี่ยกังหันเนี่ยเราได้มีการติดตั้งไปแล้วทั้งหมดในกี่ที่กี่เครื่องกันครับอาจารย์ครับกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยได้ดำเนินการติดตั้งครับมาแล้วเนี่ย285เครื่องด้วยกันครับผมนะครับแล้วก็สถานที่ที่มีการติดตั้งเนี่ยครับเท่ากับ207แห่งด้วยกันหลายที่มีด้วยกันหลายที่ซึ่งหน่วยงานต่างๆที่เราไปทำการติดตั้งและเขาขอว่าจากมูลที่ชัยพัฒนาเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งโรงเรียนวัดหน่วยงานทางราชการชุมชนและก็อีกทั้งหน่วยงานที่เป็นเอกชนครับผมอย่างในกรุงเทพในชุมชนในกรุงเทพหรือวัดในกรุงเทพเห็นว่ามีที่ชุมชนนะครับที่ชุมชนมีอยู่ชุมชนหนึ่งซึ่งเป็นชุมชนที่น่าสนใจมากก็คือชุมชนวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเราตั้งมาตั้งแต่ปี2532นะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็เดิมๆครับเมื่อก่อนนี้ก็อยู่ต่างคนต่างอยู่นะครับจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อมีโครงการบึงพระราม9เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านเกิดความสามัคคีกันมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างว่าเมื่อก่อนเนี่ยสภาพในคลองลาดพร้าวเนี่ยชาวบ้านความเป็นอยู่เนี่ยน้ำไม่มีน้ำประปาใช้ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับชาวบ้านต้องอาศัยใช้น้ำประปาโดยการซื้อนะครับน้ำในคลองลาดพร้าวก็มีผลกระทบนะครับส่งกลิ่นเหม็นเน่าเสียมากมายนะครับก็เป็นปัญหาของจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งน้ำเสียลงมาในบึงพระราม9เนี่ยน้ำเสียแบบน้ำเสียในชุมชนนี่ก็นำมาใช้ไม่ได้ฮะใช้ซักล้างอะไรนี่ก็ไม่ได้ครับมันน้ำเน่าเสียมากตักขึ้นมานี่ก็ตักขึ้นมาใส่ตุ่มก็ใช้แขวนขันส้มเหรอฮะจะอาบก็อาบน้ำในตุ่มอะแขวงส้มโครงการพระราชดำริพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยมีพระเนตรที่ยาวไกลที่สุดนะครับเท่าที่ผมติดตามนะครับและติดตามเท่าที่รู้นะครับก็เห็นว่าเป็นโครงการสำหรับพี่น้องประชาชนประสบนิกรของพระองค์ท่านเนี่ยได้อยู่ดีกินดีนะครับเรื่องของการติดตั้งกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยทราบมาว่าไม่ได้ติดตั้งแค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่เรามีการติดตั้งไปยังถึงต่างประเทศด้วยประเทศด้วยมีที่ไหนกันบ้างครับอาจารย์ก็คือแห่งแรกเลยนะครับพระองค์เนี่ยทรงพระราชทานกังหันน้ำชัยพัฒนาที่ส่วนสาธารณะนะครับกลางกรุงบัสเซลคือวอลูแชงปีแอร์และซึ่งในวันนั้นเนี่ยพระราชินีฟาบิโอลานะครับแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมได้เสด็จในร่วมในพิธีนั้นด้วยซึ่งมันก็เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับระหว่าง2ราชอาณาจักรให้เกิดความแน่นแคว้นแล้วก็แห่งที่2นั้นก็คือสมุจจลินที่พุทธคยานะครับที่อินเดียนะครับแหล่งที่3ก็คือที่สระน้ำของวัดพุทธประทีปกลางกรุงลอนดอนนะครับดิมบดันประเทศอังกฤษนะครับเรื่อง3แห่งเนี้ยเป็นการแสดงถึงอัจฉริยภาพของพระองค์นะครับแล้วก็เป็นศูนย์ของการเรียนรู้ให้กับชาวต่างประเทศได้รู้ถึงวิสัยทัศน์ของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวโลกด้วยนะครับไม่ใช่ชาวไทยอย่างเดียวถามความรู้สึกอาจารย์ครับผมถึงการที่เราได้มีโอกาสได้รับเกียรติเข้ามาร่วมในโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงทุกวันนี้อาจารย์เห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายที่เกิดขึ้น รู้สึกยังไงบ้างครับอาจารย์ตั้งแต่ปี2532ที่ผมได้เข้ามาทำมีส่วนร่วมในกิจกรรมในการร่วมโครงการของกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยผมได้เป็นผู้ดำเนินการควบคุมการสร้างนะครับการควบคุมการติดตั้งการควบคุมการศึกษาวิจัยและพัฒนามาโดยตลอดแหล่งน้ำเนี่ยมันมีแต่ความเน่าเหม็นและเป็นมลภาวะที่เป็นพิษนะครับกังหันน้ำชัยพัฒนา
ได้เริ่มไปตั้งแต่ปี2532นั้นจนถึงปัจจุบันนี้แหล่งน้ำต่างๆเหล่านั้นมีคุณภาพน้ำที่ดีนะครับและทำให้คนในชุมชนนั้นสามารถที่จะใช้เป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจแล้วมีชีวิตในชุมชนนะครับต่างๆเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยครับซึ่งผิดไปกว่าเมื่อปี2527จนถึงปี2531ซึ่งความรุนแรงในขณะนั้นมันรุนแรงมากกว่านี้นะครับนี่คือพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่พระองค์ได้ประทานให้กับประชาชนชาวไทยเราครับผมครับแล้วส่วนตัวอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างฮะที่ได้ร่วมจนถึงปัจจุบันนี้เลยตัวของผมเนี่ยมีความปลาบปลื้มเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมในโครงการของพระองค์นะครับถือว่าเป็นเกียรติแก่วงตระกูลแล้วก็เป็นการทำให้ผมเนี่ยเหมือนกับว่าได้ทำบุญตามรอยพระยุคลบาทเพื่อความสุขทางคุณภาพชีวิตของชุมชนต่างๆเลยครับผมดีใจครับแล้วก็ปลื้มใจมากนับวันนี้คือสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากพระปรีชาสามารถที่เราสามารถเห็นได้จากรางวัลที่พระองค์ทรงได้รับจากนานาประเทศเมื่อกังหันน้ำใช้พัฒนาผสมผสานกับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนี่คือการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำมากกว่าโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริประเภทอื่นทรงให้ความสำคัญกับน้ำเป็นอย่างมากเพราะน้ำคือชีวิตดังพระราชดำรัสณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานเมื่อวันที่17มีนาคม2529ความตอนหนึ่งว่าหลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ไม่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้คุณผู้ชมครับหลังจากที่วันนี้นะฮะกรีนได้มีโอกาสเข้ามาตามรอยพระราชดำรินะฮะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับผมความรู้สึกแรกเลยเนี่ยคือจากเดิมที่เราอาจจะมองว่าเรื่องบางเรื่องนะฮะโดยเฉพาะเรื่องดินเรื่องน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวจนบางทีเนี่ยเราเผลอที่จะมองข้ามไปแต่ว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยคิดว่าคงต้องปรับความคิดใหม่แล้วนะฮะเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เรามีกินมีใช้อยู่อย่างทุกวันนี้นะฮะเป็นเรื่องที่ล้วนแต่เกิดจากพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้ทรงอุทิศพระองค์นะฮะในการที่จะทรงคิดค้นแล้วก็ทรงพัฒนางานต่างๆเพื่อที่จะให้ประสบนิกรชาวไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะฮะย่อมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาศึกษาดูงานวันนี้แล้วก็เชื่อมั่นแน่นอนว่าต่อจากนี้ไปเราจะสามารถน้อมนำเอาแนวคิดพระราชดำรัสแล้วก็แนวคิดพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตเราได้อย่างแน่นอนครับ